อัปเดตนะคะความเคลื่อนไหวประจำวันของสาวสาว Blackpink ค่ะมาดูกันนะคะว่าวันนี้มีอะไรเคลื่อนไหวอัปเดตบ้าง นะคะทาง Mary Claire ค่ะก็มีการเปิดเผยภาพนะคะที่เธอค่ะไปถ่ายโฆษณานะคะของทาง Gentle Home ออกมานะคะรวมถึงค่ะก็เนี่ยค่ะเป็นบรรยากาศด้านในสตูดิโอนะคะของ Gentle Home นะคะซึ่งก็อย่างที่เห็นค่ะก็หรูหราใช้ได้เลยนะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์เยอะแยะมากมายค่ะนอกจากจะมีแว่นตานะคะที่เธอเป็นพรีเซนเตอร์แล้วนะคะเท่าที่ดูเนี่ยยังมีพวกสบู่เทียนหอมอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเยอะเลยค่ะในการจัดจำหน่ายนะคะแล้วก็คาดว่าค่ะจะเปิดนะคะกลางเดือนเมษายนนี้แล้วค่ะส่วนทางด้านน้องลิซ่าแบล็คพิงค์นะคะวันนี้ค่ะก็มีเทรนเนอร์นะคะของทาง YG ค่ะเพิ่งจะมาอัพรูปคู่กับน้องลิซ่านะคะเป็นบรรยากาศที่เธอค่ะก็กำลังเรียนฝึกชกมวยอยู่เนาะแต่อาจจะเป็นรูปเก่านะคะเห็นหลายคนก็ว่าน่าจะเป็นรูปเก่านะเพราะว่าช่วงนี้ไม่น่าจะออกไปทำกิจกรรมอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่ามันดูใกล้ชิดกันเกินไปอะค่ะส่วนล่าสุดก็จะมีอันนี้นะคะเป็นเรื่องราวของพี่ซูค่ะที่ตอนนี้เนี่ยทางจีนก็มีบลิ้งจีนเดือดอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าไปถ่ายโฆษณาของ Adidas นะคะแต่ว่าโปสเตอร์ที่ออกมาคือตัดพี่ซูออกไปนะคะก็เลยทำให้บลิ้งจีนนั้นก็ออกอาการไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่นะคะค่ะและนี่ก็เป็นอัปเดตนะคะความเคลื่อนไหวล่าสุดของสาวสาว Blackpink นะคะส่วนทางด้านโรเซ่ค่ะก็หลังจากที่มาถ่ายรูปนะคะเล่นเกม Pac-Man นะคะแล้วก็แท็กไปถึงลิซ่านะว่ารูปนั้นลิซ่าเป็นคนถ่ายให้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็หายเงียบไปอีกแล้วนะคะอ่ะก็ไม่เป็นไรค่ะแอดมาอัปเดตข่าวสารอยู่เรื่อยๆนะคะและนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดของพวกเธอค่ะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า